าฟังนิทานกันแล้วคุณครูในโรงเรียนสอนเด็กอนุบาลแห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะให้นักเรียนในชั้นเรียนของเธอนั้นเล่นเกมได้ดังนั้นเธอจึงบอกให้เด็กนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้นำมันฝรั่งใส่ถุงพลาสติกมาจำนวนหนึ่งโดยบนมันฝรั่งแต่ละหัวนั้นให้เขียนชื่อของคนที่รังเกียจเอาไว้ดังนั้นจำนวนหัวมันฝรั่งที่เด็กนักเรียนใส่ไว้ในถุงของเขาจะขึ้นกับจำนวนของคนที่เขารังเกียจและไม่ชอบและเมื่อถึงวันกำหนดเด็กๆทุกคนก็ได้นำมันฝรั่งที่มีชื่อของคนที่เขารังเกียจติดตัวมาด้วยบางคนก็มี2หัวบางคนก็มี3หัวในขณะที่บางคนถึง5หัวเลยทีเดียวจากนั้นคุณครูได้สั่งให้นักเรียนนำมันฝรั่งของตนเองใส่ถุงถือติดมือไปทุกๆแห่งแม้กระทั่งห้องน้ำด้วยเป็นเวลา1อาทิตย์เต็มหลายวันผ่านไปเด็กนักเรียนก็ได้เริ่มบ่นถึงกลิ่นที่ไม่สู้ดีที่ออกมาจากมันฝรั่งนั้นเพราะว่ามันฝรั่งนั้นเริ่มเน่าแล้วยิ่งเด็กนักเรียนที่มีมันฝรั่งถึง5หัวก็จะยิ่งบ่นว่าต้องถือถุงหนักกว่าคนอื่นเมื่อเวลา1อาทิตย์ได้สิ้นสุดลงพวกเด็กนักเรียนจึงได้รู้สึกปลดปล่อยเพราะว่าเกมนี้ได้จบลงแล้วคุณครูจึงได้ถามกับพวกเด็กไปว่าอาละจ้าพวกเธอรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะกับการถือมันฝรั่งติดตัวอยู่1อาทิตย์เป็นไงบ้างจ้าเด็กๆพวกเด็กนักเรียนจึงได้ระบายความหงุดหงิดและความไม่พอใจออกมาและบ่นถึงความลำบากที่พวกเขานั้นต้องเจอจากการที่ได้ถือถุงมันฝรั่งที่หนักอึ้งและได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นหลังจากนั้นคุณครูก็ได้อธิบายให้กับพวกเด็กได้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้คุณครูได้กล่าวว่านี่ก็เป็นเหมือนกับสถานการณ์จริงๆเมื่อเราจะต้องแบกความเกลียดชังของผู้อื่นเอาไว้ในใจมลพิษของความเกลียดชังนั้นก็จะกัดกร่อนจิตใจของพวกเราและติดไปกับตัวเราในทุกๆที่ด้วยล่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะพบเจอกับกลิ่นที่เน่าเหม็นนั่นก็คือความเกลียดชังในใจของเราล่ะลองคิดดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราน่ะแบกความเกลียดชังนี้ไว้ในใจตลอดชีวิตเด็กๆว่ายังไงล่ะจริงด้วยค่ะ